สวัสดีครับผมจากบริษัทอิตาคินเทคโนโลยีจำกัดนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าตัว PIG นะครับหรือตัว Multi Purpose Die Film Tester นะครับเป็นเครื่องทดสอบการขูดขีดนะครับผมชนิดฟิล์มนะครับก็ภายในตัวเครื่องนะครับภายในตัวกล่องนะครับจะประกอบไปด้วย1ตัวเครื่องนะครับ2ปากกาเมจิก3เวทตุ้มน้ำหนักนะครับมีขนาด500กรัมนะครับผมแล้วปากกาไขควงนาฬิกา2ตัวนะครับผมแล้วก็มีคู่มือมาให้นะครับผมก็เรามาดูเจ้าตัวเครื่องกันนะครับเจ้าตัวเครื่องเนี่ยจะมีใบมีดมาให้3ใบนะครับผมมี1มิล2มิลแล้วก็ตัวนี้นะครับผมวิธีการเปลี่ยนใบมีดก็ให้เรากดเข้าไปเราก็หมุนนะครับผมจะใช้ใบไหนก็หมุนตามที่เราจะใช้นะครับผมประมาณนี้นะครับผมอย่างสมมุตินี้ผมจะทดสอบที่ใบ1มิลนะครับผมที่ด้านข้างนะครับผมอันนี้เป็นที่เปิดไฟนะครับผมเวลาเราวัดเสร็จเนี่ยเราจะอ่านค่าหรือจะดูค่าเนี่ยให้เรากดเปิดไฟที่ตัวนี้นะครับผมวิธีเวลาไฟเปิดไม่ติดนะครับให้เรามาเปลี่ยนฐานที่ตรงนี้นะครับผมนะครับจะมีรูใส่ฐานที่ตรงนี้นะครับผมแล้วเราก็ใส่ฐานเข้าไปนะครับต่อไปนะครับตรงนี้เป็นเลน2นะครับผมเป็นเลน2ขนาดนะครับข้างในเนี่ยจะมีสเกลอยู่นะครับ0ถึง20ไมครอนนะครับถ้าเราส่องเข้าไปเนี่ยจะเห็นเลยนะครับว่าเป็นสเกล0ถึง20ขนาด0ถึง20ไมครอนตัวนี้เป็นรู2นะครับเวลาเราวัดเสร็จเนี่ยเราก็เอาตัวเนี่ยมาส่องนะครับผมอันนี้เป็นแสงไฟนะครับยืนใบมีดนะครับวิธีการทดสอบนะครับถ้าเราจะใส่เวทน้ำหนักให้เรานำมาใส่ที่ด้านบนนี้นะครับผมให้เราขีดนะครับให้จิตก่อนขีดเป็นเส้นนะครับผมนะฮะแล้วเราก็นำตัวเครื่องเนี่ยครับผมมาขีดนะครับวางลงไปแล้วก็กดขูดนะครับผมมันก็จะเกิดรอยนะครับผมพอเกิดรอยเสร็จแล้วเราเปิดไฟไฟติดนะครับเราเปิดไฟแล้วก็นำมาวางนะครับผมแล้วก็ส่องลงไปที่กล้องนะครับผมมันก็จะเป็นสเกลค่าก็จะอ่านตามนั้นนะครับค่าความละเอียดอยู่ที่0ถึง2ไมครอนนะครับปรับซูมที่ตรงนี้นะครับซูมหรือปรับความชัดนะครับผมก็สำหรับเจ้าตัวMulti Purposeตัวนี้ใช้ง่ายนะครับผมก็ดูครั้งเดียวหรือลองเล่นครั้งเดียวก็เป็นแล้วนะครับใช้ง่ายจริงๆนะครับผมก็ถ้าลูกค้าท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมนะครับผมก็สามารถทักไลน์เข้ามาได้นะครับผมที่ @style นะครับ @namna นะครับ itokin2000.com หรือสายด่วนโทร0887777277นะครับผมก็สำหรับวันนี้ขอจบการรีวิวเจ้าตัวเครื่อง Multi Purpose หรือ PIG เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับผม